ไปดู Adverb of Time ตัวที่หนึ่งที่บอกว่าบ่อยอย่างไรทำแรกคือ everyday ดิพี่อันนี้มี everyday คืออะไรคะนี้ทุกวันน่ะแปลไปด้วยทุกวันแล้วถ้าบอกว่าทุกเดือนล่ะEvery month ต้องมี day อีกไหมไม่มี day แปลว่าวันถ้าทุกเดือนก็ every month ทุกปี every year ทุกหกวันEvery six days ทุกสัปดาห์Every week ทุกสองเดือน Every two months ทุกสามปี Every three years ทุกสามสัปดาห์ Every three weeks นั่นเองนะคะเข้าใจยังนั้นคำว่า every แปลว่าทุกจะทุกอะไรก็เลือกมาใส่แทน day นั่นเองแต่ every day คือทุกวันนะคะทุกวันเรียบร้อยยังใครยังงงอยู่พี่เชษงงไหมพี่เชษงงไหมแรกวันคุณเรียกชื่อผิดใช่ปะชื่ออะไรเอา once a week ก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์ once คำว่า once แปลว่า1ครั้ง once ไม่ใช่ one แต่คือ once O-N-C-E once แปลว่า1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเวลาออกเสียงริ้งนะคะ once a week นะคะไม่ใช่ one ปกติถ้าอ่านชัดๆก็คือ one a week นะคะแต่ถ้าอ่านแบบริ้งเสียงก็คือ once a week twice a week repeat after me twice a week all students say twice a week twice ดาวสิมีความหมายไง2นั่นเองมีความหมายเหมือน two นะคะแต่คือ2ครั้งต่อสัปดาห์ฉะนั้นคำว่า twice มีความหมายเหมือนกับ two นะคะหลายคนเนี่ยเวลาเขียนพูดไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าประสาทแยกกันไม่ได้ต้องลองหัดแยกประสาทดูนะคะ twice week เขียนด้วยแล้วก็พูดด้วย next oneT times week ดาวซี่หมายถึงอะไร T times week ถูกต้อง time ในที่นี้แปลว่าครั้งเห็นไหมคะ3ไม่ใช่1ฉะนั้น time เติม S time ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเวลาแต่แปลว่าครั้ง3 times week ก็คือ3ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองฉะนั้นแน่นอนคำต่อไปคือAgain. Four times a week. ลิ้นเสียง S เสียงมากับเสียง A. Four times a week. นะคะออกเสียงง่ายขึ้นไหม Four times a week ก็คือแน่นอนเท่าไหร่คะ4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะฉะนั้นเวลาบันทึกเนี่ยนักเรียนบันทึกตามความเข้าใจก็ได้ทั้งเรียนรู้จัก3 times a week 4 times a week ก็ไม่ต้องบันทึกก็ได้เพราะถ้าเปลี่ยน3เป็น4เป็น5เป็น6มันก็จะเปลี่ยนไปตามจำนวนนั่นเองฉะนั้นจากความรู้ด้านนี้มาดูคำนี้ once a day ไม่ใช่ once a day once a dayเสียงอันนี้คือเสียงอะใช่ไหมคะออกเสียงควกเสียงซอโซ once a day
คืออะไรคะใครตอบได้ถูกต้อง1ครั้งต่อวันเพราะ a day คือ1วันฉะนั้น1ครั้งต่อวันเพราะตรงนี้คือ once a week 1ครั้งต่อสัปดาห์นั้นตัวต่อไป once month once month หมายถึงอะไร once monthดังๆค่ะไม่ได้ยิน1วันต่อเดือน once a month อ้าว once แปลว่าอะไร1ครั้ง once คือ1ครั้งฉะนั้น once a week 1ครั้งต่อ once a week 1ครั้งต่อสัปดาห์ once a day once a dayคนที่ไม่ตอบว่าไงคะ once a month 1ครั้งต่อวันถูกต้อง once a year 1ครั้งต่อปีแค่นั้นเองจำแค่คำว่า once แค่นั้นเองนั้นมาตรงนี้ค่ะ twice a month ฮะ2ครั้งต่อเดือนไม่มีคำว่าวันแล้วค่ะมัน twice คือ2ครั้ง once คือ1ครั้ง twice a month ก็คือ2ครั้งต่อเดือน t times a month 3ครั้งต่อเดือน3ครั้งต่อเดือน4 times a year 4ครั้งต่อปีถูกต้องเข้าใจยังอ้าวลองอ่านพร้อมกันเลยค่ะ every day every dayOnce a day, once a week, once a month, twice a week, twice a month, three times a week, three times a month, four times a week, four times a year. Okay, understand? Yes.หมดแรงหรือยังคะยังใช่ไหมคะโอเคพวก now this phrase คืออะไรคะอันนี้อ่านสิone two three go that's right very good next one okayOkay. Every day. Again. Twice a month. Very good. Say again. No. On student say. Twice a month. Very good. Say. Very good again. Twice a month.โอเคดูตัวนะคะ twice ไม่ใช่ two twice นะคะลิงเสียงอ่ะ twice month นั้นดูตัวหนังสือด้วยอ่ะทีนี้ read this on together please on student say again say again มีเสียง out ตรงไหนคะ every day every day ทันยาว please follow meOn student say again. Yes, next one. Again. Once a week. This one is twice a week. Twice a week.Next. Again. ตัวหนังสือไม่ได้อยู่ใต้โต๊ะนะคะ Next one. Again. What about this in English? Say in Thai.
What about this phrase in English? Once a week. Yes, once a week. Very good. Next one. Say in Thai. What about this in English? Three times a week. Yeah, 3 times a week. Very good. And next one, say this. Two. What about this in English? Every day. Ah, yes. Next one. Two times a week. Ah, say this in English. Twice a week. Okay. The last one. Say in English. Okay, on student, do you understand? Yes. Yes, I do. Okay, very good. Take a look this for example. ดูตัวอย่างนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้อยู่ใน Monday วันจันทร์นะคะนะ 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 13 o'clock, 14 o'clock. On Monday, I go swimming at 10 o'clock. And what about this? That means we go swimming once day. นั่นหมายความว่าเราเนี่ยไปในวันจันทร์เนี่ยเรามีกิจกรรมแค่ไปว่ายน้ำแค่ครั้งเดียวฉะนั้นก็คือ once a day ก็คือว่ายน้ำหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ต่อวันซูมทำเสียเลยนะหนึ่งครั้งต่อวันนั่นเองก็คือ once a day เข้าใจไหมนะคะอันนี้ต่อไป sun คืออะไรคะ sunday Tuesday, Thursday, Friday. แสดงว่าทั้งหมด5วันนี้เราเรียกตรงนี้ว่า week เรียกว่าสัปดาห์ใช่ไหมคะI clean up the room on Monday. I clean up the room on Saturday and today.I clean up in a week. งั้นตรงนี้ต้องใช้อะไรแสดงความบ่อยคือ twice ใช้อะไรแสดงว่าทำงานเนี่ยทำความสะอาดห้องเนี่ยกี่ครั้ง2ครั้งต่อวันเหรอคะทั้งหมด7วันเรียกว่าสัปดาห์ฉะนั้นต้องแบนอะไรคะ twice a week ก็คือI clean up the room twice a week ก็คือฉันเนี่ยทำความสะอาดห้อง2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะทีนี้ไปดู in March ในเดือนอะไร March มีนาคมเนี่ยนะคะทีนี้ไปดูที่แถบสีเหลืองจากภาพที่เห็นเนี่ยเป็นความบ่อยยังไงดูเฉพาะที่ทำกิจกรรมก็คือในแถบสีเหลืองจะบอกว่าไงคะในภาษาอังกฤษ3ยา3 times a month คือทำ3ครั้งต่อสัปดาห์ไม่รู้ทำอะไรนะไม่รู้ต่อเดือน sorry นะ3ครั้งต่อเดือนนั่นเองคือไม่รู้ทำอะไรแหละนะแต่ว่าทำ3ครั้งต่อเดือนเขามาร์กไว้นั่นเองคือลักษณะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไปดู2009เป็นอะไรคะ year ถูกต้องไหมเป็นปีแล้วนี่คือเดือนใน1ปีคือ12เดือนนะคือ12เดือนอันนี้ลองดูที่แถบสีม่วงถ้าเราทำกิจกรรมตามแถบสีม่วงเราจะบอกว่าความบ่อยได้ยังไง 4 times
That's right, four times a year. ก็คือเราทำ4ครั้งต่อปีนะคะ4ครั้งต่อปีนะคะทำแค่4ครั้งต่อปีอ้าวมีใครงงให้โอกาสยกมือไม่เก็บตังค์มีไหมไม่มีนะไม่มีผ่านอ้าวไปดู choose and complete อันนี้ต้องทำแล้ว choose คืออะไรคะ choose คือทำอะไร choose ในที่นี้ไม่ใช่เตะโด่งแน่นอน choose ในที่นี้คือเลือก choose เลือก and complete คือทำให้สมบูรณ์นั่นก็หมายความว่าครูมีประโยคมาให้แต่ประโยคนี้มันเป็น incomplete sentence คือประโยคที่ไม่สมบูรณ์นักเรียนต้องบันทึกประโยคนี้ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวจากสไลด์นี้ไปครูจะมีคำมาให้เลือกคำนั้นก็คือคำที่แสดงความบ่อยไม่ว่าจะเป็น every day once a week once a day อะไรก็แล้วแต่ให้นักเรียนนำคำเหล่านั้นมา complete this sentence มาเติมเต็มมาทำให้ประโยคนี้มีความสมบูรณ์อย่างเหมาะสมนะมีความเหมาะสมบูรณ์อย่างเหมาะสมอย่างอันนี้ I brush my teeth ฉันแปรงฟันของฉันถ้ามีคำให้เลือกว่า1ครั้งต่อเดือนเลือกได้ไหมไม่ได้นะคะก็คงไม่ได้นะอ้าวบันทึกไปเลยค่ะ Number 2 I clean my roomNumber 3, I visit the dentist. ค่อนข้างต้องเร็วนะคะ